เศร้ายิ่งกว่านั้นก็คือเงินดิจิตอลวอลเล็ต 10,000 บาทส่วนหนึ่งจะให้ธกส.ออกตังค์ให้ก่อนใช่ไหมล่ะค่ะเขาบอกว่ายังไม่เข้าบอร์ดธกส.เลยอะค่ะก็ยังไม่ไปถึงกฤษฎีกาจะไปธกส.ได้อย่างไรล่ะคะภูมิโรจนสกุลบอกว่ายังไม่ได้ส่งกฤษฎีกาจำได้เมื่อสักหลาย 2-3 เดือนก่อนที่แกมาเป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังใหม่ๆอะเจอนักข่าวนักข่าวถามว่าเงินส่วนที่ได้ธกส.เนี่ยส่งกฤษฎีกานักข่าวถามว่ากฤษฎีกาว่ายังไงค่ะภาวภูมิก็บอกว่าเออยังไม่ได้ส่งกฤษฎีกาเลยอะครับยังไม่ได้ส่งกฤษฎีกาเลยครับเอาอีกทีดิยังไม่ได้ส่งกฤษฎีกาเลยครับสวัสดีข้าวจันนันทนาฉันไปฟาดบล็อกตาก่อนฉันรู้แล้วฉันจะไปฟาดบล็อกตาเป็นแบบสม็อกกี้อาร์อย่างนี้เลยคิ้วโก่งด้วยนะคิ้วต้องโก่งนิดนึงเดี๋ยวไปโกนเลยแล้วเขียนเอาโซ่เล่นใหญ่นะคะคนที่ออกมาทิ่มเรื่องนี้คือสิริกัญญาตันสกุลแห่งก้าวไกลหนูช่วงนี้ประหลาดนะทำไมคะก้าวไกลเริ่มทุบเพื่อไทยก่อนหน้านี้แบบแทบจะฟอกสบู่ให้อ่ะค่ะแบบว่าขัดขี้ใครขัดง่ามก้นง่ามขายเลยค่ะค่ะไม่แตะต้องเลยแต่ช่วงนี้รังสิมันโรมออกมาด่าทักษิณว่าใช่สิริกัญญาออกแต่สิริกัญญานี่ก็ฟาดฟาดอันนี้มาตลอดอยู่แล้วเพราะว่าเขาต้องโชว์ศักยภาพว่าดิฉันนี่ว่าที่นายกก็ได้นะคะว่าที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังก็ไหวนะคะก็ตอนนั้นเตรียมตัวไว้ไงแล้วว้าวว้าวสองว้าวเหมือนกันว้าวสองอันนี้รัฐมนตรีว้าวค่ะส่วนคนนั้นนายกว้าวค่ะโอ้ยสนามหลวงแน่นนะคะค่ะสิริกัญญาตันสกุลพูดถึงภาพรวมงบประมาณปี68ก่อนเธอบอกว่าเป็นไปอย่างราบรื่นและเป็นปกติที่กรรมาธิการจะมีคำถามที่เกี่ยวข้องกับทั้งงบปี68และการดำเนินนโยบายของรัฐบาลในส่วนธกส.ก็ได้มีการพูดคุยกันที่จะต้องนำเงินถึง 170,000 กว่าล้านบาทมาให้รัฐบาลใช้ในโครงการดิจิตอลวอลเล็ตทางธกส.ก็ยืนยันว่าไม่ได้มีการพูดคุยของมติในบอร์ดธกส.เลยนะครับไม่ได้พูดถึงมติในธกส.เลยนะครับและยังไม่ได้มีการส่งรายละเอียดเพิ่มเติมในกระบวนการเลยนะครับซึ่งแสดงว่ายังไม่ได้ส่งให้กฤษฎีกาตีความว่าขัดต่อวัตถุประสงค์และระเบียบของธกส.หรือไม่ตบมือให้เลยนับแต่วันที่เผ่าภูมิให้สัมภาษณ์ว่ายังไม่ส่งกฤษฎีกาจนบัดนี้ก็ยังไม่ได้ส่งกฤษฎีกาเพราะฉะนั้นพอสิริกัญญาซึ่งอยู่ในกรรมาธิการงบเรียกธกส.มาถามไถ่ว่าเออยังไงคะไอ้เงิน 170,000 กว่าล้านบาทโครงการดิจิตอลวอลเล็ตเนี่ยธกส.บอกว่าในบอร์ดยังไม่ได้คุยกันเลยนะครับเพราะว่าเขายังไม่ได้ส่งกฤษฎีกาครับอันนี้ก็ต้องดีใจกับธกส.ไม่งั้นพวกเธอติดคุกกระนาวเลยฉันขอเตือนธกส.บอกว่าไอ้เราเนี่ยมันมีเงินที่พอจะเหลืออยู่ประมาณ 2-3 หมื่นล้านบาทแต่ถ้าพี่จะเอาจริงๆนะครับเดี๋ยวผมไปขายอย่างอื่นมาแล้วเอาเงินมาโปะได้ครับพี่จะขายธกส.ก็ได้ใจเย็นใจเย็นเดี๋ยวผมไปขายอย่างอื่นมาให้ครับแล้วก็มีเงินอยู่ประมาณ 200-300 ล้านครับให้ธกส.กู้ธกส.เอาไปให้รัฐบาลบ้าบอบ้าบอไม่ใช่ไอ้กู้ไอ้ Exim Bank โน่นนั่นนี่นะพี่ให้กระทรวงการคลังให้ธนาคารคะปล่อยกู้ให้พม่าค่ะแล้วเอากระทรวงการคลังของไทยไปเซ็นค้ำให้พม่าใช่คือถ้าพม่าไม่จ่ายกระทรวงการคลังไทยก็ต้องจ่ายหนี้ให้แล้วเงินที่ให้เขาไปทำอะไรข้ามจาก Exim Bank ไปอีกฝากหนึ่งของถนนพหลโยธินแล้วไปซื้ออุปกรณ์โทรคมนาคมของบริษัทตัวเองค่ะจะเริญค่ะคนดีคนดีค่ะคนที่เป็นความหวังของประเทศค่ะคนที่จะกลับมาเลี้ยงหลานค่ะมีอึ่งมีเขียดมีเขียดมีศักดิ์ศรีแค่นี้พอสิริกัญญาพูดยาวแต่ขอให้รู้ว่าสิริกัญญากังวลนะว่าไอ้ที่บอกว่าจะทำไตรมาส4เนี่ยมันจะทันไหมคะแล้วไอ้ที่จะให้ประชาชนเริ่มทยอยมาลงทะเบียนเนี่ยภาษาคุณจิตกรบอกว่าเคาะกะลาให้หมากระดิกหางหรือเปล่าคะคุณคะใช่ค่ะหรอใช่ค่ะใช่ไหมคะจันนันทนานี่กำลังคิดอยู่ใช่ค่ะใช่ไหมใช่นะคะทำไมจันนันทนาไม่พูดเรื่องนี้บ้างอะคะยังไม่ได้เป็นสวเต็มตัวค่ะเดี๋ยวรอก่อนค่ะที่เสอะเมื่อกี้นี่เป็นแล้วหรอคะเปล่าเปล่านี่อาจารย์นันทนาไม่ได้พูดนะนี่ฉันนันทนาปลอมของก๊อฟนะฮะเกิดก๊อฟเสมือนเลยนะหรอก๊อฟเกรดเอเหมือนเออ